วิววรรณรสเคลื่อนไหวแล้วเลิกเจดจริงหรือไม่หลังจากที่มีข่าวออกมาได้สักพักสำหรับคู่รักเจดเจดพิพัฒน์และวิววรรณรสว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกกันแบบเงียบๆหรือเปล่าชาวเน็ตแฟนคลับต่างเดากันไปทั้งวงการมีการโปรโมทละครปมมือที่3ไม่กดไลค์กันแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกจับตาติดตามกันอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งล่าสุดนั้นวิววรรณรสได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่Instagram ด้วยถ่ายข้อความบนหนังสือเล่มหนึ่งลงว่าความรักที่ได้จากพวกคุณทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาววิวสู่ถึงอะไรชอบข้อความนี้หรือกำลังขอบคุณแฟนคลับที่ทุกคนคอยให้กำลังใจสาววิวที่กำลังเป็นข่าวเรื่องรักร้าวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะขอให้เป็นแค่ข่าวลือคนเดากันไปเองโอบกอดทั้งคู่ค่ะ